เอาบานนี้ก็เทโคกลงไปเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อบานนี้เทลงไปเลยเฮาสิใส่โคกแทนน้ำนะครับพี่น้องครับเทปุ๋ยลงไปเลยอันนี้ปุ๋ยสูตร130046นะครับพี่น้องครับคนไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่ามันสีเดือดสีฟดไปพุ่นละพี่น้องเบิ่งสีมันครับพี่น้องครับเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะพี่น้องตอนนี้ก็ตำมาได้20นาทีแล้วนะครับผมความแหลกก็เริ่มมาแล้วนะครับสำหรับความแห้งสีแห้งสำหรับไอ้กามาเบิ่งความกันพี่น้องครับว่านชูที่เอาเรื่องอยู่เด้อนี่พี่น้องครับมาทดสอบเบิ่งว่ามันสิเต้นหากันบ่พี่น้องไปสวัสดีครับพ่อพี่น้องปองปายสู้หูสุขคนนะครับพบกับตะกี้ทีนี้จู่สำหรับมื้อนี้นะครับสิพาพี่น้องนะครับมาดูขั้นตอนการทำมือบังไฟโบกนะครับมื้อนี้เฮาสิใส่วัตถุดิบในการเฮ็ดที่แปลกใหม่นะครับที่ว่าเป็นการดัดแปลงพัฒนาตามคำเรียกร้องของ FC ที่ขอเข้ามานะครับพี่น้องครับหลายๆท่านหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะครับที่ผมเคยเฮ็ดสูตรน้ำแดงแล้วก็สูตร M100ไปนะครับผมกระแสตอบรับนะครับพี่น้องก็อยากเบิ่งสูตรนั่นสูตรนี้แน่นะครับผมบาที่นี่ก็เลยไปอ่านคอมเมนต์นะครับพี่น้องครับไลค์ก็มูแม่นสูตรน้ำโคกครับพี่น้องคลิปนี้ก็ได้สิมาจัดให้เบิ่งนะครับพี่น้องครับหลายๆท่านหลายๆคนเพิ่นก็อาจจะอยากเบิ่งเนาะครับเนาะเพิ่นบ่มีโอกาสได้เฮ็ดเองนะครับก็ได้เสียดให้เบิ่งครับพี่น้องครับวัตถุดิบนะครับที่สิใส่มื้อนี้ก็มีปุ๋ยนะครับสูตร130046นะครับพี่น้องครับ1กิโลแล้วก็มีกรรมฐานนะครับหรือว่าบ้านเฮาเอิ้นว่ามาดนะครับ1ขีดมีทานนะครับไมลินฟ้าอันนี้ผมเผาไมลินฟ้ากับไมปอหูร่วมใส่กันเลยนะครับเนื่องจากช่วงนี้มีดินฟ้ามันหายากแล้วนะครับก็เลยเผาใส่กันกับไม้ปอหูเลยเป็นท่านเบานะครับเผาแบบเบาๆเลยนะครับผมถุงนี้3ขีดนะครับแล้วก็จะมีน้ำน้ำโคกนะครับหรือว่าโคคาโคล่านะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งการเฮ็ดกันเลยครับผมเอาบัดนี้ครับพี่น้องครับดังไฟขึ้นครับตั้งกระทะลงไปเด้อบัดนี้เด้อกระทะใหญ่ครับบัดนี้ใส่กระทะใหญ่อันนี้ก็เป็นคาบที่เฮาเฮ็ดในรอบวันก่อนนะครับไว้ล้างจักเทียนะครับพี่น้องครับนี่ล่ะมันจึงเป็นร่องรอยอรยธรรมนะครับร่องรอยความแห้งเอาบานนี้ก็เทโคกลงไปเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อบานนี้เทลงไปเลยเฮาสิใส่โคกแทนน้ํานะครับพี่น้องครับสิบ่ได้ใส่น้ําเปล่านะครับพี่น้องครับอันนึงเลี้ยงทั้งข้างนั่นก็คือคาบมาดในรอบก่อนๆที่เฮาเฮ็ดนะครับพี่น้องครับนี่เฮาเทลงไปเด้อน้ําโคกขวดนึงเลยนะครับต่อปุ๋ย1กิโลของเฮาพอตะเทน้ําโคกลงไปแล้วนะครับเฮาก็เทปุ๋ยลงไปเลยอันนี้ปุ๋ยสูตร130046นะครับพี่น้องครับชาลีเฟสนะครับซื้อมากระสอบใหญ่นะครับแล้วก็เอามาแบ่งเอามันก็เป็นตัวเดียวกันครับที่เฮาใส่ในคลิปก่อนนะครับพี่น้องครับเพียงแต่ว่าเฮาเฮ็ดหลายซุมื้อนี้เฮาเฮ็ดหลายขึ้นนะครับก็เลยใส่สอบใหญ่แล้วก็มาแบ่งถุงเอานะครับราคามันสิถูกกว่าพี่น้องแต่ว่าปุ๋ยนั่นชนิดปุ๋ยนั่นมันก็อันเดียวกันนะครับพี่น้องครับเพียงแต่ว่าเพิ่นแพ็คในแพ็คเกจคนละตัวกันนะครับราคามันก็อาจจะต่างกันจักหน่อยนะครับเฮาก็เรียกเอาที่มันคุ้มต่อเฮาที่สุดแล้วครับพี่น้องบัดนี้เฮาก็ค้นไปเรื่อยครับพี่น้องครับสังเกตเบิ่งสีหน้ามันเด้อพี่น้องเด้อสีน้ําตาลเลยนะครับสีน้ําตาลออกไปทางดําพุ่นละแต่ว่าขัวไปมันสิเปลี่ยนจังได๋ล่ะมันสิเปลี่ยนสีบ่นะครับผมน้ำแดงนี่เปลี่ยนสีเด้ตามาเบิ่งกันนะครับว่าน้ำโคกมันสิเปลี่ยนสีบ่มันเป็นการเฮ็ดมือสูตรบังไฟโบกที่ใส่น้ำอัดลมนะครับกับสีคล้ายๆกันกับน้ำแดงนะครับแต่ว่าต้องมาเบิ่งความแรงปลายคลิปว่ามันสิแห้งต่างกันจังได๋นะครับพี่น้องวิธีการเฮ็ดนะครับพี่น้องครับสำหรับผู้ใดที่สิเฮ็ดก็บ่แนะนำให้เฮ็ดเด้ออันนี้เฮ็ดให้เบิ่งเป็นวิทยาทานซื่อๆนะครับพี่น้องครับบ่ให้แนะนําให้เฮ็ดดอกนะครับพี่น้องครับเพราะว่ามันค่อนข้างสิต้องใส่ความระมัดระวังในการเฮ็ดนะครับแต่ว่าผู้ใดที่อยากเฮ็ดก็แนะนํานะครับพี่น้องครับให้ใส่ความระมัดระวังเด้อนะครับผมน้องๆหนูๆนี่อย่าไปเฮ็ดเด้อนะครับผมมันค่อนข้างจะอันตรายนะครับผมให้เบิ่งไอ้ตะกี้เฮ็ดก็พอแล้วนะครับผมเฮ็ดให้เบิ่งก็พอแล้วนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับคนไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่ามันสีเดือดสีฟดไปพุ่นละจนกว่าปุ๋ยกับน้ำโคกเสียละได้ใส่กันดีนะครับพี่น้องครับให้มันเดือดจังหน่อยนะครับระยะเวลาก็จะประมาณ5-10นาทีนะครับกับสีเดือดตอนนี้ก็กำลังเริ่มเดือดขึ้นมานะครับพี่น้องครับกำลังเริ่มเดือดขึ้นมานะครับกัดรออีกจังหน่อยนะครับให้มันง่วนๆจังหน่อยนะครับพี่น้องครับเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับสีกับท่านเปลี่ยนได้พี่น้องสียังเป็นสีโคกอยู่นะครับผ่านมา5นาทีก็ยังเป็นฟองฟดๆกันอยู่นะครับความเดือดก็กำลังไหลนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้ร้อยจักหน่อยนะครับให้มันเป็นยางมะตูมหรือว่าให้มันง่วนๆนะพี่น้องครับภาษาผู้เฒ่าเอิ้นว่าให้มันง่วนเนาะนะครับกะจังสีผ่อนไฟจังใส่ทานนะครับผมตอนนี้ก็สิเริ่มได้เลยได้พี่น้องครับเริ่มเป็นยางแล้วนะครับผมพี่น้องเบิ่งสีมันครับพี่น้องครับเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะพี่น้องยังคงเหมือนความเป็นสีโคกอยู่นะครับผมนี่เริ่มเป็นยางมะตูมแล้วนะครับนี่ก็จะได้อะไรได้พี่น้องกำลังขวดขวบลงนะครับให้มันขึ้นขวบมานี่เขาก็ขวดลงนะครับ
บานี้ก็สิใส่ท่านนะครับพี่น้องครับอันนี้ท่าน3ขีดเด้อนะครับใส่ลงไปเลยและนี่ก็คือขั้นตอนสำคัญนะครับคือการถอยไฟผู้บางคนนะครับเพิ่นสงสัยว่าเป็นหยังคือต้องถอยไฟให้อธิบายมองนี้เนี่ยนะครับก็เพื่อว่าหั่นไฟเหี้ยงนะครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าไอ้ปุ๋ยเฮากําลังสิแห้งดิหั่นเฮาบ่เอาไฟออกนี่มันสิแห้งนะครับเฮาสิเอาบ่ทันนะครับพี่น้องครับแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันบ่ให้ไฟแลบขึ้นมาใส่มือเฮานะครับพี่น้องครับแต่ว่าของผมมันก็บ่แลบดอกว่านะครับมันพรานกระทะใหญ่แต่ว่าเฮาก็อย่าประมาทนะครับพี่น้องครับเฮากับพรลงดีที่สุดนะครับพี่น้องครับเพื่อว่าเฮ็ดให้ไฟอ่อนๆ นะครับบ่ให้มันแห้งเกินไปบางเทื่อก็มีสวัดกระทะก็มีเด้นะครับสำหรับสร้างบางคนที่เคยผ่านประสบการณ์มาเนื่องจากว่าไฟเหี้ยงตอนนี้คือมือของเฮามันครบองค์ประกอบแล้วนะครับทานกับปุ๋ยมันผสมกันแล้วคันเอาไฟมาจี่นี่ก็คือติดเลยแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะบ่ได้ติดหรอกเพราะว่ามันยังเปียกๆอยู่นะครับพี่น้องครับบัดนี้เฮาก็ค้นเข้าไปครับพี่น้องครับคลุกเข้าให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับตอนนี้คือไฟอ่อนๆ นะครับไฟอ่อนเฮ็ดให้ไฟอ่อนที่สุดแล้วเฮาก็ขัวค้นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแห้งนะครับแต่สำหรับผมสิบ่ให้มันแห้ง 100% นะครับพี่น้องครับสิให้ความแห้งมันประมาณ 60-70% นะครับสิบ่ให้มันแห้งคากระทะเลยเด้เพื่อมันเกิดอีหยังขึ้นนะครับพี่น้องครับเฮาสิเอาลงไปคนต่อข้างล่างน้ำนะครับอย่าให้มันแห้งเกินไปนะครับเฮาก็คนไปพี่น้องบัดนี้เฮาก็ปรุงลงจากเตาแล้วนะครับพี่น้องครับไฟมันก็เบิดพอดีนะครับความชื้นก็ยังคงอยู่นิดนึงนะครับพี่น้องครับบ่ทันได้แห้งคักนะครับผมว่าหั่นขัวแห้งหลายมันก็สิย่านมันเกิดแอคซิเดนต์ขึ้นมานะครับพี่น้องครับเฮาก็เอาความปลอดภัยไปก่อนนะครับมาคนต่อข้างล่างจังหน่อยนะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องมันก็แพ้ออกได้บัดที่นี่เฮาสิใส่หมากนะครับหรือว่าใส่กรรมฐานนะครับสําหรับปุ๋ย1กิโลนะครับใส่กรรมฐาน1ขีดนะครับอันนี้เป็นกรรมฐานบดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเฮาก็เทลงไปเลยก้นไปอีกนะครับพี่น้องครับให้มันเข้ากันนะครับคนบางคนก็สิสงสัยว่าเอสูตรนี่มันเป็นสูตรที่เพิ่นใส่เฮ็ดบังกับโคกบอนะครับผมก็ขอเรียนแจ้งพี่น้องว่าสารตั้งต้นน่ะมันอาจจะเป็นตัวเดียวกันพี่น้องแต่ว่าวิธีการและก็สัดส่วนการเฮ็ดนั้นมันอาจจะต่างกันมันต่างกันนี้แล้วล่ะครับพี่น้องครับเพราะว่ามือมื้อนี้นี่มันสิบ่ได้แห้งซ้ํามือบังกับโคกนะครับเนื่องจากว่าเฮาเฮ็ดใส่เฮ็ดบังไฟนะครับพี่น้องครับคันเสียแห้งปานนั้นมันก็แตกนะครับมันก็เฮ็ดบังไฟบ่ได้นะครับพี่น้องเฮาก็บ่ได้เฮ็ดแห้งปานนั้นนะครับพี่น้องก็ทุกอย่างเฮาต้องใส่ความระมัดระวังในการเฮ็ดเด้อนะครับแนะนําพี่น้องนะครับเบิ่งซื่อๆเด้อนะครับพี่น้องเขาบ่ต้องไปเฮ็ดตามดอกนะครับเบิ่งตะกี้ที่ได้จวดเฮ็ดก็พอบานนี้เฮาก็มาตากไว้จังซี่ครับพี่น้องครับเทใส่ภาชนะหยังก็ได้นะครับตากไว้ให้มันไหลความชื้นให้มันแห้งนะครับถ้ามันเปียกนี่มันสิตํายากพี่น้องมันสิเป็นแผ่นๆมันสิชื้นนะนะเฮาก็ตากให้มันพอมันแห้งนะครับตากไว้ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับผมตากไว้เลยนะครับเดี๋ยวมันแห้งเฮาจังเอาไปตําครับเอาล่ะพี่น้องครับก็จะตากแห้งแล้วนะครับพี่น้องครับก็เอามาตํานะครับพี่น้องครับลงโคกตําเลยนะครับอันนี้เฮาลงโคกไงครับโคกเฮ็ดเองสําหรับผู้ใดที่อยากเบิ่งวิธีการเฮ็ดโคกก็ถ้าเบิ่งในโอกาสหน้าเด้อนะครับปีนี้คือสิบ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งแล้วล่ะน่าจะเป็นปีหน้านะครับปีนี้น่าจะจบฤดูกาลแล้วจะเป็นปีหน้านะครับสําหรับวิธีการเฮ็ดโคกเนาะครับใส่ลงไปเลยโคกนี่มันสิตําได้ประมาณโลนึงครับพี่น้องกระมังนี่มันมี2โลนะครับผมนี่เฮ็ดสูตรนี่2โลนะครับเดี๋ยวมาเริ่มตํากันเลยครับนี่คือสากที่เฮาสิใส่ตํามื้อนี้เด้อพี่น้องสากไม้นะครับสากใหญ่สูงก็สิประมาณ160ซมอยู่ดอกสูงกว่าคนพุ่นผู้ละคนสิสงสัยว่าตําได้จังได๋วะนะครับก็ตํานะครับพี่น้องครับเฮาก็ตําเลยนะครับอย่าไปหาใส่สากเล็กเด้อนะครับอันตรายใส่สากไม่ดีกว่าสำหรับวิธีการตำเทคนิคการตำก็ให้ตำท่าเดียวนะพี่น้องครับตำอยู่แก่เดียวเลยนะครับเดี๋ยวมือของเฮานะครับสิปิ้นลงมาเองนะผมตำไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับตำแก่เดียวนะครับผมเห็นป่ะมันสิค่อยปิ้นออกมาปิ้นลงมานะครับพี่น้องครับตำแก่เดียวเลยก็ตำไปประมาณ40นาทีนะครับพี่น้องครับประมาณนี่30-40นาทีนะครับมือมันสิแห้งนะครับมันอยู่ที่การตําพี่น้องแล้วแต่ว่าสิตําได้บ่ได้นะครับผู้บางคนก็สงสัยว่าตําจังได๋คือบ่แห้งเนาะมือนี่นี่ครับตําแบบนี้ล่ะตําไปเรื่อยๆให้มันเข้ากันมากที่สุดนะครับจนมันเป็นเปี้ยงพุ่นล่ะพี่น้องหลังจากที่ตําครบเวลาแล้วนะครับพี่น้องครับเฮาก็สิมาลองให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับตอนที่มันบ่ทันได้ฮ้อนนะครับอันนี้คือสดๆออกจากโคกนะครับผม
เดี๋ยวไปลองให้เบิ่งว่ามันสิแห้งซําใดพี่น้องเอามาลองเบิ่งตั้งแต่มันบ่ทันได้ฮ้อนนะครับตําแล้วใหม่ๆเอามาลองให้เบิ่งเลยนะครับฮะมันสิแห้งปานใดโอ้ไว้อยู่เด้พี่น้องไว้อยู่เด้นะครับเพิบเดียวเลยนะครับแต่ขนาดบ่ทันได้ฮ้อนเด้นี่หลังจากที่ตําไป30เกือบ40นาทีพี่น้องครับผมก็เอามาฮ้อนผมตําละเอียดหลายพี่น้องมันก็เลยแบบมันติดนะมันติดตะแกรงครับพี่น้องก็เลยเอาได้ใส่มือกดเอาอันนี้ก็ตะแกรงมือแรกนะครับผมส่วนรอบที่2จะเอามาผ่านตัวนี้อีกนะครับอันนี้คือที่ฮ้อนไว้รอบแรกนะครับถ้าสิฮ้อนไว้พร้อมกันแบบนี้เวลานั้นจังไปผ่านตะแกรงพร้อมกันเทื่อเดียวเอาบัดนี้สิพาพี่น้องมาทดสอบเบิ่งความแห้งกันครับว่ามันสิแห้งปานใดเนาะนะครับผมหลังจากที่ร่อนมา2ตะแกรงนะพี่น้องอันนี้ยังท่านบ่ทันได้ร่อนเบิดนี่อย่ามันคํากวนก็เลยแบ่งบางส่วนมาล่วงให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับผมเอาล่วงใส่กาบกล้วยนี่แหละพี่น้องล่วงเต็มใบเลยมันสิเหี่ยวออกข้างบนนี่เอาว่านชูที่โอ้เหยือบดีพี่น้องครับมีความแห้งกับมีความเหยือบดีเดี๋ยวปฏินี้เข้ามาใหญ่ใหญ่เป็นกล่องหน่อยๆเบิ่งกันว่ามันสิเต้นหากันบ่นะครับจักสี่กล่องเนาะเป็นจังได๋เบิ่งกันนะนี่เตียนฟึบๆๆใส่กันบ่นะครับมาทดสอบเบิ่งว่ามันสิเตียนหากันบ่พี่น้องไปบู้ยไวคักไวคักแต่ก็ยังมีความแบบว่าความเป็นเอกลักษณ์ของการที่มีน้ําตาลเข้ามาผสมเนาะพี่น้องเนาะเป็นตะใจง่าวอยู่เนาะนี่แหละครับพี่น้องครับความแห้งสําหรับสูตรบังไฟโบกสูตรอําโคกนะครับพี่น้องครับสําหรับพี่น้อง FC ที่ขวาเข้ามาว่าให้เฮ็ดให้เบิ่งเนี่ยส่วนผู้ใดที่อยากลองเฮ็ดนะครับก็ไปเฮ็ดเบิ่งแต่ว่าให้ใส่ความระมัดระวังเป็นอย่างมากในการเฮ็ดนะครับผมแนะนําให้เป็นผู้ใหญ่เฮ็ดเนาะนะครับส่วนน้องๆหนูๆก็อย่าไปเฮ็ดนําเด้อนะครับมันอันตรายเอ้ามื้อนี้ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้นะครับผมสําหรับคลิปต่อไปพี่น้องอยากเบิ่งสูตรใดก็คอมเมนต์มาเด้อนะครับเดี๋ยวตะกี้สิเฮ็ดให้เบิ่งนะครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็ขอตัวลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ